ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเซียฉางเฟิงเบิกตากว้างให้กับฉากการต่อสู้ที่อยู่เบื้องหน้าบุคคลที่ถูกปลุกปั้นให้เป็นนักฆ่าผู้แข็งแกร่งที่สุดที่ซ่อนเร้นเอาไว้ข้างกายมาโดยตลอดกลับกำลังถูกเจ้าตัวโง่งมร่างใหญ่จัดการจนอยู่หมัดพลังการต่อสู้ของหวังหมางนั้นกล้าแกร่งเป็นอย่างยิ่งแม้แต่หวังซานเองยังไม่อาจทานรับได้ถึง10กระบวนท่าแล้วเหตุอันใดเจ้าตัวโง่งมผู้นี้ถึงได้อยู่รอดปลอดภัยแม้จะใช้ไปกว่า30กระบวนท่าแล้วอีกทั้งการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปคล้ายว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดลงได้จะไม่ให้เขาตกใจขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้ได้อย่างไรกันเล่าเซี่ยฉางเฟิงที่กำลังตกอยู่ภาวะแตกตื่นภายในจิตใจอยู่นั้นทันใดนั้นก็ตรวจพบเข้ากับสัมผัสลึกลับบางอย่างเพียงหันหน้าไปยังต้นตอได้เพียงครึ่งเดียวจู่ๆฝ่ามือหนึ่งก็กวาดเข้ามาใกล้แล้วฝ่ามือของหลงเฉินถูกต้านทานเอาไว้ได้อย่างไรซึ่งซุ้มเสียงเซี่ยฉางเฟิงที่รับพลังฟาดฝ่ามือได้อย่างทันควันก็ถูกพลังสภาวะกระแทกจนกระเด็นออกไปไกลเหล่าองครักษ์ที่กำลังหลบเลี่ยงฉากต่อสู้อยู่นั้นก็ค่อยมีปฏิกิริยากลับคืนมาต่างก็ได้ชักอาวุธออกมาอย่างพร้อมเพรียงแล้วพุ่งร่างเข้าหาหลงเฉินอย่างรวดเร็วหลงเฉินซอบะทอเสียงชี้ออกมาครั้งหนึ่งก่อนจะพลิกฝ่ามือทั้งสองข้างผสานเข้าด้วยกันระหว่างนั้นเองก็ได้เกิดประกายแสงก้อนกลมก้อนหนึ่งส่องแสงสว่างสวัยไปทั่วทั้งบริเวณประตูจนเกิดเป็นเพลิงร้อนแผดเผาบิดเบือนเอาสภาวะรอบข้างค่อยๆบิดตัวไปมาเล็กน้อยประดุดไอระเหยจากท้องทะเลที่กำลังจะเหือดแห้งลงไปอย่างไรอย่างนั้นถอยเร็วเมื่อทุกสายตากำลังจ้องมองไปยังกลุ่มพลังของหลงเฉินที่ทอแสงประกายวูบวาบอยู่นั้นเสียงดังจากฝีปากของเซี่ยฉางเฟิงฉางเฟิงก็ได้ดังขึ้นมาพลันก็เร่งฝีเท้าวิ่งหนีออกไปไกลทว่าแรงระเบิดจากการต่อสู้ของอาหมานกับหวังหมางได้ทำให้เหล่าองครักษ์หูอื้อไปจนหมดสิ้นแล้วคนพวกนั้นจึงมีปฏิกิริยาตอบกลับที่เชื่องช้าลงไปอย่างมากกว่าจะจับใจความในเสียงตะโกนของเซี่ยฉางเฟิงได้หลงเฉินก็เริ่มลงมือแล้วใจกลางฝ่ามือของหลงเฉินที่เคยมีกลุ่มประกายแสงเจิดจ้าคล้ายไข่ไก่ฟองหนึ่งประตูขึ้นมาทว่าบัดนี้กลับลอยขึ้นไปอยู่กลางอากาศอีกทั้งยังเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงประกายแสงก้อนกลมนั้นพุ่งแหวกอากาศเข้าสู่ท่ามกลางกลุ่มผู้คนแล้วระเบิดออกจนเกิดเสียงดังสนั่นสะเก็ดของเปลวเพลิงสีแดงที่ลุกโชนคลอกไปยังร่างของเหล่าองครักษ์จนต้องแผ่เสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเปลวเพลิงลุกโชติช่วงเข้าปกคลุมไปทั่วรัศมีวงกว้างกว่าร้อยช่วงตัวอันเป็นผลลัพธ์มาจากเพลิงปราณของหลงเฉินนั่นเองเขาได้ไหลเวียนพลังภายในร่างกายทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเพลิงปราณจากนั้นก็ดันออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเปลวเพลิงก้อนนี้มีนามว่าโอสถเพลิงมีแต่เพียงยอดฝีมือระดับประมาจารย์โอสถแล้วเท่านั้นที่จะสามารถก่อรวมโอสถเพลิงเฉกเช่นนี้ออกมาได้ด้วยเหตุที่ว่าการก่อรวมของโอสถเพลิงขึ้นมาแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องมีพลังเพลิงปราณและพลังแห่งจิตวิญญาณที่แกร่งกล้าอย่างมากถึงมากที่สุดเพราะว่าการก่อรวมเช่นนี้ก่ออันตรายเป็นวงกว้างหากผิดพลาดไปแม้แต่น้อยอาจจะถูกเพลิงคลอกที่ผู้ใช้เสียเองในขณะนี้หลงเฉินมีทั้งสัตว์เพลิงที่แข็งแกร่งทั้งพลังแห่งจิตวิญญาณที่มหาศาลทั้งปราณจิตวินที่มีความทรงจำของจักรพรรดิโอดอยู่การจะไหลเวียนพลังเพลิงปราณออกมาย่อมเป็นเรื่องที่กระทำออกได้อย่างง่ายดายประดุจกระดิกนิ้วมืออย่างไรอย่างนั้นถึงแม้ว่าหลงเฉินจะมีสถานะเป็นผู้หลอมโอสถชั้นปลายแถวของวิธีโอสถทว่าหากกล่าวถึงพลังแล้วย่อมแข็งแกร่งจนเป็นที่น่ายำเกรงด้วยระดับความเข้มข้นของเพลิงปราณที่แผ่กระจายไปทั่วแม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตขั้นก่อโลหิตก็ยังไม่อาจทนรับความทุกข์ทรมานเช่นนั้นได้องครักษ์กว่า10คนถูกเผาทั้งเป็นภายในไม่กี่พริบตาเพลิงปราณนั้นต่างกับเพลิงธรรมดาที่ถูกจุดขึ้นมาเพราะเป็นเพลิงที่ไม่มีวันดับได้เองเหล่าองครักษ์ทั้งหมดก็ได้ล้มลงไปกองกับพื้นดั่งร่างไร้วิญญาณท่ามกลางอากาศหนาแน่นไปด้วยกลิ่นไม้ที่ยากจะสูดหายใจเข้าไปได้เซี่ยฉางเฟิงมองไปยังร่างขององครักษ์นับสิบที่ปลิวสลายหายไปในอากาศด้วยใบหน้าที่ชาด้านไปทั้งหมดร่างกายสั่นเทิมด้วยความหวาดผวาภายในดวงตาทั้งคู่ทอประกายเปลวเพลิงกลุ่มหนึ่งขึ้นมาหลงเฉินที่เพิ่งจะปล่อยพลังทำลายออกไปก็มีสีหน้าซีดเผือดลงเล็กน้อยหลังจากที่ปลดปล่อยเพลิงปราณออกมาด้วยพลังทั้งหมดจึงทิ้งผลแทรกซ้อนเอาไว้อยู่บ้างการสูญเสียพลังที่มหาศาลภายในครั้งเดียวย่อมไม่ใช่วิธีการที่เขามักจะใช้ออกมาอยู่แล้วทว่าเขารู้ดีว่าเหล่าองครักษ์ที่ติดตามเซี่ยฉางเฟิงมาย่อมต้องเป็นยอดฝีมือขั้นก่อโลหิตตอนกลางขึ้นไปอยู่แล้วมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถจัดการพวกเขาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแม้ว่าจะสิ้นเปลืองพลังไปอยู่หลายขุมทว่าผลลัพธ์กลับคุ้มค่ายิ่งกว่าในขณะนี้จึงหลงเหลือแค่เพียงเงาร่างของเขาและเซี่ยฉางเฟิงแล้วไม่จำเป็นจะต้องพวงว่าจะมีคนสอดมือเข้ามาระหว่างการสสางเรื่องราวของพวกเขาหลงเฉินเซี่ยฉางเฟิงกัดฟันกรอดแล้วจ้องเขม็งไปยังหลงเฉินอย่างเอาเป็นเอาตายเรียกด้วยเรื่องอันใด
หลงเฉินปัดฝุ่นผงที่ติดอยู่ตามอภรณ์ของเขาไม่แม้แต่จะมองไปยังเสี้ยฉางเฟิงเลยสักนิดหนึ่งข้าจะฆ่าเจ้าเสี้ยฉางเฟิงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออยู่ส่วนหนึ่งความโกรธแค้นที่กำลังสุ่มอยู่กลางทรวงอกได้ถูกกระตุ้นขึ้นมาในที่สุดเป็นคำพูดเดียวกันกับที่ข้าจะกล่าวออกมาพอดีหลงเฉินกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าก่อนหน้าที่จะฆ่าเจ้าข้าขอถามบางอย่างก่อนสิ่งที่อยู่ตัวของชูเหยาเป็นฝีมือของผู้ใดเจ้าใครรู้ฮ่าฮ่าฝันไปเถิดเสี้ยฉางเฟิงใส่ยะยิ้มอันยะหยันออกมาเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้าจะสามารถฆ่าข้าได้อย่างนั้นหรือต่อจากนี้ไปฆ่าผู้นี้จะทำให้เจ้าต้องสำนึกว่าสิ่งที่เจ้ากำลังคิดอยู่นี้มันน่าขบขันมากเพียงใดกันทันใดนั้นเสี้ยฉางเฟิงก็ได้ปะทุพลังโลหิตทั่วทั้งร่างกายขึ้นมาอย่างมหาศาลพลังอันแข็งแกร่งกลุ่มหนึ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยรอบนับหลายช่วงตัวเจ้าคิดว่าข้าจะถูกเลี้ยงดูเหมือนกับองค์ชายทั่วไปอย่างนั้นหรือแม้แต่วิชาที่จะใช้คุ้มครองชีพก็ยังไม่มีคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะโง่เขลาจนคิดจะลอบสังหารองค์ชายเช่นข้าได้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นที่สุดแห่งใต้ล่ามีเพียงแค่เจ้าที่มีพรสวรรค์หรืออย่างไรวันนี้ข้าจะกำจัดความขาดเขลาเบาปัญญาของเจ้าด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือความตายขณะนี้ทั่วทั้งร่างของเสี้ยฉางเฟิงปรากฏขุมพลังอันมหาศาลอย่างท่วมท้นเสียงดังเปรี้ยงปร้างดังไปทั่วร่างพลังโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงขีดสุดพลังอันเข้มข้นทั้งหมดนี้ได้แผ่ซ่านเข้ากดดันผู้คนที่พยายามจะเข้าไปยังบริเวณนั้นจุดสูงสุดของก่อโลหิตหลงเฉินพยักหน้าไปมาแท้ที่จริงแล้วเสี้ยฉางเฟิงผู้นี้กลับมีไพ่ตายที่ไม่เคยเปิดเผยอยู่นั่นเองไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดวันนี้เขาถึงรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาหลายครั้งคราวราวกับเป็นความรู้สึกที่ต้องพบเจอกับความยากลำบากทว่าอย่างไรเขาก็ปรารถนาที่จะสังหารเสี้ยฉางเฟิงทิ้งเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องสนใจพลังการฝึกยุทธของเสี้ยฉางเฟิงอยู่แล้วองค์ชายผู้นี้ได้กระตุ้นความชิงชังที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตใจขึ้นมาอย่างถึงที่สุดเพียงนึกถึงชูเหยาที่ต้องถูกกักขังให้อยู่แต่ภายในวังหลวงอย่างโดดเดี่ยวก็ทำให้หลงเฉินแทบจะบ้าคลั่งขึ้นมาได้แล้วตายเสียเถิดเสี้ยฉางเฟิงคำรามออกมาเสียงดังด้วยความโกรธเกรี้ยวพลันเยื้องย่างฝีเท้าออกไปเบื้องหน้าทิ้งรอยแตกร้าวเอาไว้ตามผืนแผ่นดินที่เขาเดินผ่านมาจ้องเขม็งไปที่หลงเฉินอย่างเอาเป็นเอาตายความดุดันจากสภาวะพลังกลุ่มหนึ่งก็ได้ปิดกั้นหลงเฉินเอาไว้อย่างหนาแน่นบ่งบอกว่าเสี้ยฉางเฟิงเป็นยอดฝีมือผู้หนึ่งที่เคยผ่านพ้นประสบการณ์ความเป็นความตายที่แท้จริงมาแล้วเมื่อได้มองไปยังร่างเงาของเสี้ยฉางเฟิงที่กำลังมุ่งหน้ามาพร้อมกับฝ่ามือที่กำแน่นอยู่ข้างลำตัวแต่ละย่างก้าวได้หอบเอาสายลมโดยรอบพัดกันโชกอย่างรุนแรงจนเส้นผมสีดำเริงระบำขึ้นมาดวงตาทั้งคู่ทอประกายเจิดจ้าคล้ายกับมีอาวุธมีคมอยู่สองเล่มพลังหนุนภายในร่างกายถูกไหลเวียนขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาลจากนั้นเสี้ยฉางเฟิงก็พุ่งมัดข้างหนึ่งออกไปยังทิศทางที่หลงเฉินอยู่หมัดของทั้งสองคนประสานเข้าด้วยกันอย่างเต็มแรงเกิดเป็นเสียงระเบิดดังสนั่นจนแผ่นดินและผืนฟ้าสั่นไหวอย่างไม่อาจทานรับพลังเอาไว้ได้เสี้ยฉางเซถอยหลังไปเล็กน้อยคิดไม่ถึงเลยว่าหลงเฉินในตอนนี้ช่างน่าหวาดกลัวยิ่งกว่าช่วงเวลาที่ได้ต่อสู้กับหวังซ่านเสียอีกในขณะที่เสี้ยฉางเฟิงกำลังตกอยู่ในภวังค์ความคิดอยู่นั้นเท้าข้างหนึ่งของหลงเฉินก็ได้เตะเข้าไปที่ท้องน้อยของเขาด้วยพลังหลายสิบส่วนเสี้ยฉางเฟิงสบถ.เสียงดังชี้อย่างเย็นชาแล้วข่มอารมณ์ตกใจเอาไว้พลันก็ได้พลิกมือขวาฟาดลงไปที่ท่อนขาของหลงเฉินในทันทีร่างทั้งสองต่างก็ร่นถอยออกไปคนละสองก้าวด้วยแรงของฝ่ายตรงข้ามเสี้ยฉางเฟิงเกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาภายในจิตใจอีกครั้งหลงเฉินผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดในคราบมนุษย์ได้อย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่ได้พบพานกันที่เหล่าสุราเขาคงจะใช้เพียงแค่นิ้วมือเดียวจัดการหลงเฉินจนตายไปหลังจากที่พบกันในครั้งต่อมาการฝึกยุทธของหลงเฉินกลับก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนในตอนนี้ถึงกับสามารถต่อกรกับยอดฝีมือที่อยู่บนจุดสูงสุดของพลังขั้นก่อโลหิตได้อย่างหมดจดเช่นนี้เพลิงโทสะที่แฝงเอาไว้ด้วยความหวาดกลัวขุมหนึ่งปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเสี้ยฉางเฟิงหากการต่อสู้ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปหลงเฉินคงจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่อาจหยุดยั้งได้แน่นอนทันใดนั้นบรรยากาศของพลังโลหิตที่ปกคลุมอยู่รอบกายของเสี้ยฉางเฟิงก็ได้จางหายไปพร้อมกับมือข้างหนึ่งที่ฟาดมาทว่ากลับเป็นฝ่ามือสีแดงโลหิตที่ผนึกพลังโลหิตทั่วทั้งร่างเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมจนกลิ่นคาวโลหิตตลับอวนไปทั่วฝ่ามือโลหิตมรณะฝ่ามือของเสี้ยฉางเฟิงฟาดออกมาอย่างรุนแรงหลงเฉินรู้สึกได้ถึงขนทั่วร่างที่ลุกชันขึ้นมาเป็นขุมพลังที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งฝ่ามือข้างนั้นแฝงเอาด้วยแรงกดดันอันมหาศาลที่หมายจะเอาชีวิตของผู้คนให้แหลกคามือไปในครั้งเดียว
หลงเฉินไม่คิดว่าเซี่ยฉางเฟิงจะใช้กระบวนท่าออกมาได้รวดเร็วถึงเพียงนี้พลันก็รีบไหลเวียนพลังจากจุดดารากักวายุที่ใต้ฝ่าเท้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันลมปราณสายหนึ่งเข้าชักนำที่จุดดารากักวายุแล้วไหลเวียนไปหนุนที่จุดตันเถียนก็เกิดเป็นพลังหนุนทั้ง12สายภายในจุดตันเถียนทันใดนั้นลมปราณฟ้าดินที่อยู่ในรัศมีร้อยช่วงตัวก็ได้ถูกหลงเฉินดูดซาบเข้าไปพลังที่มาจากการเข้าสู่พลังขั้นก่อรวมระดับที่12ของหลงเฉินเป็นกระบวนท่าแรกที่จะตั้งรับศึกครั้งนี้ฝ่ามือเมฆาเพลิงหลงเฉินตะโกนเสียงดังกังวานกวาดฝ่ามือที่มีเปลวเพลิงห่อหุ้มอยู่ออกไปประสานเข้ากับฝ่ามือของเซี่ยฉางเฟิงในทันทีพื้นแผ่นดินระเบิดออกอย่างรุนแรงเศษหินเศษธุลีดินพลิ้วคละคลุ้งไปทั่วทั้งบริเวณนั้นจนกลบร่างของชายหนุ่มทั้งสองหลงเชิญสัมผัสได้ถึงอาการเจ็บแปลบที่หน้าอกก่อนจะกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งพร้อมกับร่างกายก็กำลังลอยกระเด็นออกไปทางด้านหลังในเวลาเดียวกันความแผดร้อนของเพลิงสายหนึ่งก็เกิดขึ้นที่ฝ่ามือของเขาเมื่อรีตามองไปก็พบว่าทั้งฝ่ามือมีสีแดงก่ำขึ้นมาและกำลังลามไปทั่วทั้งแขนหลงเฉินทอสีหน้าแตกตื่นขึ้นมาใช้มืออีกข้างนำโอสถพิษเม็ดหนึ่งออกมาจากแหวนมิติจากนั้นก็กลืนลงคอไปอย่างรวดเร็วฝ่ามือข้างนั้นของเซี่ยฉางเฟิงได้รวมโลหิตพิษจนเต็มเปี่ยมนั่นเองช่างโชคดีเหลือเกินที่เมื่อครู่นี้เขาได้ไหลเวียนพลังออกไปด้วยเคล็ดวิชาฝ่ามือเมคาเพลิงทำให้ต้านทานการไหลเวียนสภาวะของโลหิตพิษส่วนหนึ่งที่จะเข้าสู่ร่างกายเอาไว้ได้ถ้าหากใช้กระบวนท่าอื่นคงจะเพิ่มพูนพลังทำลายที่มากขึ้นจนไม่อาจมีพลังขยับเขยื้อนได้อีกแล้วเมื่อขจัดโลหิตพิษไปได้หลายส่วนแล้วตลอดทั้งแขนก็ยังมีโลหิตพิษชอนชัยอยู่บ้างจนเกิดอาการชาด้านขึ้นมาต่อให้คำนวณอีกนับพันหมื่นครั้งเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องมาปะทะกับกระบวนท่านี้ได้แม้ว่าหลงเฉินจะแตกตื่นกลับพลังของเซี่ยฉางเฟิงอยู่ไม่น้อยทว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้อยู่ในอาการที่ดีกว่ากันเลยฝ่ามือของหลงเฉินเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่น่าหวาดกลัวจนถึงขีดสุดคิดถึงกับทำลายแขนข้างหนึ่งของเขาจนแหลกละเอียดเป็นผุยผงยิ่งไปกว่านั้นด้วยพลังเปลวเพลิงบนฝ่ามือของหลงเฉินนั้นได้สลายสภาวะของโลหิตพิษที่เขาก่อรวมด้วยพลังทั้งหมดเอาไว้อย่างง่ายดายประกายเย็นเยียบสายหนึ่งเสียดทานเข้ามายังใจกลางมือข้างซ้ายของหลงเฉินแล้วก็มีดาบยาวเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นมาเขาขยับฝีเท้าทั้งสองข้างทันทีที่กุมดาบหอบสายลมกันโชคแรงขุมหนึ่งพุ่งออกมาหมายจะปลิดชีพของเซี่ยฉางเฟิงเซี่ยฉางเฟิงเบิกตากว้างอย่างแตกตื่นหลงเฉินที่ได้รับผลกระทบจากโลหิตพิษไปทว่ากลับยังสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้อยู่อีกคิดที่จะล้วงเอายุทโธปกรณ์ออกมาจากแหวนมิติก็คงจะไม่ทันการเสียแล้วดาบยาวอันคมกริบมุ่งตรงมายังทิศทางที่ศีรษะของเซี่ยฉางเฟิงตั้งอยู่ความเยือกเย็นถูกแผ่ออกมาจากตัวดาบจนทำให้ขนลุกไปทั้งร่างเซี่ยฉางเฟิงที่เพิ่งจะได้หายใจจากการรอดพ้นจากกระทวนท่าเมื่อสักครู่ไปกลับยังต้องมาเห็นดาบในมือของหลงเฉินที่กำลังพุ่งเข้ามาใกล้คอหอยของเขาในเวลานี้อีกต่อให้เขาถดถอยไปได้ก็ยังไร้ซึ่งหนทางที่จะรอดพ้นจากเงื้อมมือของโยมบาลตนนี้ได้จึงลองใช้เท้าข้างหนึ่งมุ่งเป้าไปที่จุดตันเถียนของหลงเฉินจุดตันเถียนถือเป็นจุดรวมของพลังทั้งหมดในร่างกายของมนุษย์หากได้รับความเสียหายก็อาจทำให้กลายเป็นคนพิการไปได้เลยเซี่ยฉางเฟิงจึงคิดที่จะจัดการกับหลงเฉินด้วยวิธีเช่นนี้ด้วยว่าตอนนี้ช่างอยู่ในยามกับขันถึงที่สุดแล้วทว่าหลงเฉินกลับไม่ได้มองไปที่เท้าข้างนั้นของเขาแม้แต่น้อยยังคงจดจ่อไปที่คมดาบแล้วฟันลงไปที่ร่างเซี่ยฉางเฟิงอย่างรวดเร็วไม่ความบ้าคลั่งของหลงเฉินได้ทำให้เซี่ยฉางเฟิงแตกตื่นขึ้นมาจนหลงลืมไปจะต้องทำให้เขากลายเป็นคนพิการหลงเฉินทอประกายแววตาที่แสนเยือกเย็นออกมาเป็นสายไร้ซึ่งความรู้สึกเห็นใจราวกับเป็นเทพสงครามผู้เลือดเย็นอย่างแท้จริงดาบยาวได้ฟันลงไปอย่างไร้ซึ่งไมตรีจิตใดๆทั้งสิ้นเสียงทั้งสองแทบจะดังขึ้นมาในเวลาเดียวกันสายโลหิตกระฉุดขึ้นไปทาทับทั่วท้องนภาพร้อมทั้งศีรษะหนึ่งกำลังกลิ้งเกลือกไปตามผืนแผ่นดินเสียงทั้งสองแทบจะดังขึ้นมาในเวลาเดียวกันสายโลหิตพุ่งกระฉูดขึ้นทาทับทั่วท้องนภาพร้อมทั้งศีรษะหนึ่งที่กำลังกลิ้งเกลือกไปตามพื้นดินเท้าข้างหนึ่งที่เซี่ยฉางเฟิงเต๋อออกมาครั้งสุดท้ายก่อนตายได้รวมพลังสภาวะทั้งหมดเอาไว้จนทำให้ร่างของหลงเฉินลอยกระเด็นไปไกลหนึ่งช่วงตัวจากนั้นก็กลิ้งไปไกลอีก5ช่วงตัวอย่างรุนแรงจนฝุ่นตลบก่อนจะหมอบราบแน่นิ่งอยู่บนพื้นเมื่อมองไปยังคราบโลหิตที่ชโลมอยู่บนคมดาบในมือสลับกับร่างของเซี่ยฉางเฟิงที่ได้กลายเป็นศพอยู่ในที่ที่ห่างไกลออกไปหลงเฉินก็ได้แต่สูดลมหายใจเข้าลึกอยู่หลายครั้งเซี่ยฉางเฟิงผู้นี้จะต้องมีบางอย่างซ่อนเร้นเอาไว้อยู่อีกแน่นอนภายในจิตใจของหลงเฉินบังเกิดความรู้สึกที่ไม่สบายขึ้นมาหลายส่วนราวกับว่าในไม่ช้านี้จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้น
ฝ่ามือโลหิตมรณะเป็นกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเซี่ยฉางเฟิงทว่าชายผู้นั้นกลับโชคร้ายเป็นอย่างยิ่งที่ถูกหลงเฉินจับจุดอ่อนได้เขาจึงมีโอกาสเพียงหนึ่งในพันครั้งเท่านั้นที่จะสามารถใช้กระบวนท่าเช่นนั้นออกมาพลังการฝึกยุทธของหลงเฉินนั้นไม่ได้อยู่ในจุดตันเถียนมาแต่เดิมอยู่แล้วทว่ากลับถูกซ่อนเอาไว้ที่จุดดารากักวายุฉะนั้นเท้าที่เตะออกมาด้วยพลังมหาศาลจึงไม่ได้ก่อความน่าหวาดกลัวให้แก่หลงเฉินได้แม้แต่น้อยทว่าเหตุใดบัดนี้ภายในจิตใจถึงรู้สึกกระสับกระส่ายขึ้นมาไม่หยุดมีทั้งความกดดันและไม่กดดันกำลังอบล้อมไปรอบกายเขาหวั่นหวั่นว่าเซี่ยฉางเฟิงจะแสดงพลังฝีมือที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้อีกเมื่อสบโอกาสหนึ่งในพันครั้งขึ้นมาได้จึงไม่อาจที่จะปล่อยไปได้อย่างง่ายดายก่อนที่เซี่ยฉางเฟิงจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปเช่นนี้เขาได้ส่งพลังทั้งหมดที่มีทั้งชีวิตออกมาพร้อมกับลูกเตะครั้งสุดท้ายมายังท้องน้อยของหลงเฉินด้วยพลังอันมหาศาลอันน่าหวาดกลัวที่เข้าปะทะหลงเฉินจนต้องกระอักโลหิตออกมาแขนขาและศีรษะทั้ง5ส่วนสั่นเทาอย่างรุนแรงแทบจะระเบิดออกเป็นเสียงหลงเฉินจึงรีบกลืนโอสถชำระภายในลงไปเม็ดหนึ่งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บสาหัสในเวลาเดียวกันนั้นก็รู้สึกโชคดีขึ้นมาอยู่ไม่น้อยเซี่ยฉางเฟิงผู้นี้ถือได้ว่าเก่งกาจจนน่าหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดผู้หนึ่งเลยทีเดียวร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงจะขยับขยื่นรอคอยจนฤทธิ์โอสถเข้าควบคุมพิษฝ่ามือเอาไว้จนสมบูรณ์แล้วก็เริ่มกลับคืนสู่ความปกติดังเดิมอย่างช้าๆโอสถที่หลงเฉินได้หลอมและพกพาติดตัวเอาไว้ต่างก็เป็นโอสถที่มีผลลัพธ์ในการช่วยชีวิตแทบทั้งสิ้นอีกทั้งยังอยู่ในระดับสูงทั้งหมดจึงทำให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็คือคุณสมบัติอันดีของวิธีโอสถอย่างแท้จริงหลงเฉินพยุงร่างขึ้นมาจากพื้นเยื้องย่างฝีเท้ามาหยุดลงตรงข้างศพของเซี่ยฉางเฟิงพลันก้มลงถอดแหวนมิติที่อยู่บนมือขององค์ชายออกมาเก็บไว้กับตัวเองเพราะในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาดูว่าด้านในนั้นมีสิ่งใดอยู่บ้างหลงเฉินเดินจากไปโดยไม่หันไปมองยังศีรษะที่เขาฟันขาดแม้แต่พริบตาเดียวมุ่งหน้าไปยังฉากการต่อสู้ของอาหมานในทันทีเมื่อเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเสียงของอาหมานก็ได้กู่ร้องขึ้นมาขวัญยักย้ายในมือหอบสายลมหลายสายเข้าครอบงำบรรยากาศโดยรอบคิดไม่ถึงเลยว่าเด็กน้อยโง่เขลาผู้นั้นยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งห้าวหาญมากขึ้นแม้จะไร้ทั้งกระบวนและชั้นเชิงกลับยังสามารถประตูพลังทำลายอันแปลกประหลาดออกมาได้ถึงเพียงนี้เดิมที่หวังหมางถือกระบี่หนักของเขาด้วยมือเพียงข้างเดียวทว่าในเวลานี้กลับใช้ทั้งสองมือกุมแน่นไปที่ด้ามของกระบี่อีกทั้งสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกกำลังจ้องมองไปยังอาหมานภายในจิตใจของหลงเฉินได้ระบายความอัดอั้นออกมาได้ส่วนหนึ่งชะตาชีวิตของเซี่ยฉางเฟิงได้ถูกตัดสินใจให้ตายลงไปแล้วส่วนหวังหมางที่เป็นถึงยอดฝีมือที่มีพลังอันแกร่งกล้าผู้หนึ่งกลับยังใช้แค่เพียงโทสะจึงเอาแต่ใช้พละกำลังงอต่อสู้กับอาหมานเท่านั้นถ้าหากมองจากพลังฝีมือที่แท้จริงของชายผู้นั้นแล้วขอแค่ใช้ทักษะเฉพาะออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถจัดการอาหมานลงได้อย่างง่ายดายแล้วแท้ๆทว่าในห้วงความคิดกลับมืดบอดเอาแต่ทำการต่อสู้ด้วยพลังกายหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็คงไม่อาจทานรับพลังของอาหมานได้เสียงระเบิดดังขึ้นมาครั้งที่เท่าใดแล้วนั้นก็ไม่ทราบได้ในที่สุดหวังหมางก็ได้พ่ายแพ้ลงไปไร้เรี่ยวแรงที่จะต้านทานอาหมานเอาได้อีกต่อไปจึงถูกสันขวานศึกเบิกภูพาซัดเข้าเต็มแรงจนลอยกระเด็นไปไกลหวังหมางไม่ได้มีความโกรธแค้นดังเช่นตอนแรกเริ่มอีกแล้วบนใบหน้าในเวลานี้มีเพียงความตื่นตกใจเขาได้ใช้พละกำลังที่เหนือธรรมดาของตัวเองเข้าจัดการกับศัตรูมากมายมานับไม่ถ้วนทว่าเหตุใดวันนี้กลับต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าตัวโง่งมผู้หนึ่งอย่างราบคาบได้ในขณะที่หวังหมางกำลังจ้องมองไปยังอาหมานด้วยความคิดที่แสนจะซับซ้อนอยู่หลายขุมก็ไม่ทันได้ตั้งตัวว่าด้านหลังมีเงาร่างของคนผู้หนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกสายดาบยาวกวาดเข้ามาอย่างไร้ซึ่งซุ้มเสียงของสายลมผ่านลำคอของเขาไปอย่างฉับพลันหวังหมางรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังลอยสูงขึ้นทว่าปฏิกิริยาแรกที่รู้สึกกลับไม่ใช่การห่อเหินสายตาทั้งคู่ก้มลงไปมองเห็นร่างกายของตัวเองยังคงอยู่บนพื้นทันใดนั้นจิตสำนึกก็ได้ดับวูบเข้าสู่ความมืดมิดไปชั่วนิรันดร์อาหมานเบิกตากว้างเมื่อพบว่าหวังหมางที่ต่อสู้กับเขาอยู่เมื่อครู่นั้นได้ถูกหลงเฉินลงดาบตัดศีรษะจนปลิวไปกลางอากาศเรียบร้อยแล้วขวานศึกเบิกภูผาที่กำแน่นอยู่ในมือข้างหนึ่งก็ได้ร่วงลงบนพื้นดังตึงที่ศพของหวังหมางก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่อาหมานพบเห็นการสังหารผู้คนจะแสดงปฏิกิริยาเช่นนี้ออกมาก็ย่อมไม่ผิดแปลกอันใดอาหมานนี่คือความเป็นจริงอันแสนโหดร้ายหากพวกเราคิดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเขาก็จำเป็นจะต้องตายหลงเฉินกล่าวออกมาอย่างเยือกเย็นพี่หลงข้าไม่เป็นไรอาหมานสายหน้าไปมาด้วยสีหน้าคงเดิมขอเพียงพี่หลงเห็นชอบว่าพวกเขาสมควรตายพวกเขาก็ต้องสมควรตาย
หลงเฉินฝืนยิ้มออกมาในที่สุดหากกล่าวถึงหลักเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านี้ไปอาหมานก็คงไม่อาจที่จะทำความเข้าใจได้อยู่ดีทว่าอาหมานกลับยังเชื่อมั่นต่อเขาถึงเพียงนี้ก็อดที่จะรู้สึกตื้นตันใจขึ้นมาไม่ได้พวกเรารีบไปกันเถิดหลงเฉินเดินนำอาหมานออกจากบริเวณนั้นทันทีกล่าวจบเขารู้สึกได้ถึงความไม่ถูกต้องบางอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างมากพอควรจู่ๆทั่วทั้งร่างก็แข็งเกรองขึ้นมาราวกับถูกสัตว์โบราณจับจ้องอยู่อย่างไรอย่างนั้นอีกทั้งบรรยากาศกลับผสมผสานกลิ่นอายแห่งความตายที่โหดเหี้ยมขึ้นมาหลงเฉินหยุดฝีเท้าลงในทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นคล้ายกับอยู่ใจกลางของถ้ำน้ำแข็งร่างที่แข็งเกรงได้หันกลับไปยังเบื้องหลังที่จักมาเมื่อครู่นี้อย่างช้าๆเมื่อมองไปยังยอดเขาที่ห่างไกลออกไปหลายสิบช่วงตัวเงาร่างของคนผู้หนึ่งยืนเด่นอยู่ท่ามกลางแมกไม้บนหน้าผาที่สูงชันสายตาที่คุ้นเคยคู่นั้นก็กำลังจ้องมองมาที่เขาอยู่เช่นเดียวกันการปรากฏตัวของคนผู้นั้นทำให้ในตาของหลงเฉินขยายใหญ่ขึ้นมาในทันทีในที่สุดก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าสิ่งที่ตนกำลังหวาดกลัวได้อยู่ที่นั่นเองกลับไม่ใช่มาจากแรงกดดันจากเสี้ยฉางเฟิงอย่างที่คาดคิดเอาไว้คนผู้นั้นยื่นมือทั้งสองข้างออกมาปรบมือเบาๆด้วยใบหน้าหน้าแฝงความชื่นชมเอาไว้ด้วยพลังการฝึกยุทธในขั้นก่อรวมสามารถสังหารยอดฝีมือขอบเขตขั้นก่อโลหิตได้ติดต่อกันรวมไปถึงยอดฝีมือที่อยู่ในจุดสูงสุดของพลังขั้นก่อโลหิตไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะผู้หนึ่งอย่างแท้จริงสมกับเป็นบุตรชายของหลงเทียนเซียวจริงๆน้ำเสียงเชยชมนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของพลังธาตุหยินอันแรงกล้าน้ำเสียงที่คุ้นหูเป็นอย่างยิ่งยิ่งหวาทว่าเงาร่างที่อยู่บนหน้าผักหลับจ้องมองมาที่หลงเฉินประดุจพยักร้ายตัวหนึ่งจ้องจะตะครุบเหยื่ออย่างระอย่างนั้นภายในทรวงอกของหลงเฉินราวกับถูกบีบคั้นจนอึดอัดไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดถึงได้เนื้อตัวสั่นไหวไปมาอยู่โดยตลอดตั้งแต่เมื่อครู่แล้วที่แท้ก็ถูกยิงหวาจับจ้องอยู่นี่เองยิงหวาคงจะมาถึงยังที่แห่งนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่หลบซ่อนแล้วจับตามองมาอยู่ในมุมมืดโดยตลอดทันทีที่เขาสังหารเสี้ยฉางเฟิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงเวลาเช่นนี้เล่เพทุบายหลงเฉินซอบทอออกมาอย่างเหลืออดยิงหวามาเพื่อที่จะฆ่าเขาอย่างแน่นอนเป็นองค์ชายสี่ส่งเจ้าอย่างนั้นหรือหลงเฉินใช้เท้าตวัดไปที่กระบี่หนักของหวังหมางเข้ามากุมอยู่ในมือเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้นมาได้บ้างยิงฮวาทอสีหน้างงงันแล้วรีบเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มขึ้นทันทีเจ้าคิดว่าเป็นเช่นนั้นหรือหลงเฉินถอนหายใจออกมาก่อนจะตอบกลับไปว่าด้วยความชาญฉลาดของข้ามีหรือที่จะไม่รู้ถึงความในขององค์ชายสี่คำพูดเช่นนั้นย่อมคิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วแล้วเหตุใดเจ้าถึงมั่นใจนักว่าข้าถูกองค์ชายสี่ส่งมาแล้วเหตุใดจึงไม่ตัดสินใจที่ตัวข้าเองยิงฮวายังคงถามต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาย่อมไม่ใช่เจ้าอย่างแน่นอนด้วยเรื่องเล็กน้อยในครั้งก่ออนที่ทำให้เจ้าเกิดโทสะขึ้นมาอย่างไม่เสื่อมคลายได้นั่นไม่ใช่เจ้าจุดเด่นของเจ้าก็คือความอดทนอดกลั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นเจ้าก็คงถูกบิดาของข้าเข้าควบคุมได้แล้วหลงเฉินกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่สงบเป็นอย่างยิ่งภายในห้วงความคิดก็บังเกิดภาพเรื่องร่างวอขึ้นมาเป็นฉากๆไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วดุดคลื่นน้ำในมหาสมุทรคำพูดที่ได้สนทนากับยิงฮวาทำให้เขาแน่ใจว่าองค์ชายสี่ต้องการจะสังหารตนนับตั้งแต่แรกเริ่มองค์ชายสี่ได้คิดที่จะจัดการกับคนของตระกูลหลงอยู่แล้วก่อนหน้าที่งานประมูลจะสิ้นสุดลงก็ได้จงใจเปิดเผยโฉมหน้าของชายหนุ่มที่ลอบฆ่าหลี่เฮาในการต่อสู้ออกมาแท้ที่จริงแล้วคือการวางแผนมาเพื่อให้เขาจดจำชายผู้นั้นได้ชายหนุ่มที่ลอบฆ่าหลี่เฮาเป็นองครักษ์ขององค์ชายใหญ่ก็แค่เพียงภายนอกทว่าความจริงกลับเป็นคนขององค์ชายสี่เป้าหมายก็เพื่อโยนความเกลียดชังทั้งหมดไปกองรวมอยู่ที่องค์ชายใหญ่นั่นเองในช่วงเวลาตอนที่เขาได้ไปเยี่ยมชูเหยาก็แซงให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากนั้นก็ยอมรับว่าเขานั้นได้เคยทำการตรวจสอบเรื่องของตระกูลหลงมาก่อนทว่าความในที่แฝงอยู่ในคำพูดกลับโยนให้องค์ชายใหญ่ว่าเป็นผู้ชักใยอยู่เดิมที่หลงเฉินก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทว่าหลังจากที่องค์ชายสี่ได้บอกกล่าวถึงช่วงเวลาและเส้นทางที่เสี้ยฉางเฟิงจะจากไปก็ได้ชักนำความคิดของหลงเฉินให้กระจ่างแจ้งขึ้นมาอย่างถึงที่สุดแม้หลงเฉินจะรู้ว่านั่นคือการหยิบยืมดาบเพื่อฆ่าฟันผู้อื่นทว่าเขาทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อชูเหยาต่อให้รู้อยู่เต็มมอกว่าเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งเขาก็ต้องเดินต่อไปอยู่ดีหากองค์ชายสี่ทำการขายข่าวของเขาออกไปก็เพียงแค่เข้าร่วมกับชุมนุมผู้หลอมโอสถสหาปรมาจารย์หวินฉีเพื่อให้การคุ้มครองผู้ใดก็ไม่สามารถจัดการเขาได้แล้วหลงเฉินไม่คิดเลยว่าองค์ชายสี่จะโง่เขลาได้ถึงเพียงนี้เปล่าประกาศออกมาว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงผู้คนที่ฉลาดย่อมไม่กระทำการออกมาเช่นนี้อย่างแน่นอน
ทว่าการปรากฏตัวของยิงฮวาในขณะนี้ทำให้หลงเฉินรู้ว่าที่ตัวเองได้ไตร่ตรองอยู่นั้นยังง่ายดายจนเกินไปเขาประเมินฝีมือขององค์ชายสี่ต่ำเกินไปแล้วด้วยเช่นกันความท้อใจบังเกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตัวเองได้ติดกับเข้าแล้วหลงเฉินสายตาที่ข้ามองเห็นเจ้าอยู่ในตอนนี้ช่างเหมือนกับที่ข้าเห็นหลงเทียนเสี่ยวเมื่อตอนนั้นเลยทั้งสภาวะทั้งท่าทีช่างเหมือนกันยิ่งนักอีกทั้งความฉลาดเฉลียวก็เช่นกันเมื่อนานมาแล้วข้าได้พ่ายให้กับฝีมือของบิดาของเจ้านับว่าเป็นสิ่งอัปยศที่สุดตั้งแต่เกิดมาข้าไม่มีโอกาสที่จะแก้แค้นเขามาโดยตลอดตอนนี้ข้าสามารถท้าสู้กับหลงเทียนเซียวได้อย่างจงแจ้งแล้วทว่าข้าจำเป็นจะต้องหาของขวัญสักชิ้นหนึ่งให้เขาเสียหน่อยหลังจากที่ไม่ได้พบหน้ากันมาเนิ่นนานเจ้าว่าหากข้าให้ศีรษะของบุตรชายของเขาเป็นของขวัญเขาจะมีความสุขมากเพียงใดกันเฮ่เฮ่ข้าว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยล่ะยิงฮวาหัวเราะออกมาเสียงดังกังวานข้ารู้สึกว่าที่เจ้ามีชื่อเทียบเคียงกับบิดาของข้านั่นถือเป็นความอัปยศของเขาแล้วล่ะเจ้าไม่อาจได้รับชัยชนะเหนือบิดาของข้าหรอกอีกทั้งยังจะพ่ายแพ้ลงไปภายในไม่กี่กระบวนท่าเท่านั้นในสายตาของบิดาเจ้าเป็นได้เพียงผู้พ่ายแพ้ไปตลอดการเท่านั้นแม้แต่คุณสมบัติที่จะไปท้าสู้ก็ยังไม่มีหลงเฉินสายหน้าไปมาด้วยความเห็นอกเห็นใจใบหน้าที่เคยราบเรียบของยิงฮวาได้เปลี่ยนเป็นความดูร้ายขึ้นมาอย่างไร้ที่เปรียบเห็นได้ชัดว่าคำพูดของหลงเฉินได้เสียดแทงเข้าไปยังก้นบึ้งของจิตใจไปแล้วยิงฮวาประสบผลสำเร็จตั้งแต่เยาว์วัยมีพรสวรรค์อันสูงส่งทว่ากลับเกิดมาผิดที่ผิดเวลาเกิดมาในช่วงสมัยที่มีหลงเทียนเซียวอยู่ด้วยเขาท้าประลองกับหลงเทียนเซียวอยู่หลายครั้งและได้รับความพ่ายแพ้อย่างไร้ข้อกังขาจนในครั้งสุดท้ายต้องถูกตัดนิ้วไปข้างหนึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายิงฮวาก็ได้ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงอีกทั้งจิตใจก็เยือกเย็นมากขึ้นไปด้วยถึงแม้ว่าภายหลังจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นได้สำเร็จจนกลายเป็นสามสุดยอดแห่งเฟิงหมิงทว่าภายในจิตใจก็ยังคงมีแต่คำว่าพ่ายแพ้ต่อหลงเทียนเซียวเสมอมาช่วงเวลาที่เข้าสู่จุดสูงสุดของขอบเขตพลังเปลี่ยนเส้นเอ็นตอนกลางแล้วก็พบว่านิ้วมือที่ขาดไปไม่อาจทำให้เขาทะลวงสู่ตอนปลายได้จึงยิ่งเกลียดชังต่อหลงเทียนเซียวจนฝังเข้าไปในกระดูกดำด้วยบุญส่งวาสนาเสริมที่ได้รับโอสถผลัดกล้ามเนื้อเปลี่ยนกระดูกไปนิ้วมือก็ได้งอกกลับมาครบสมบูรณ์อีกครั้งจนในที่สุดก็สามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเตปลังเปลี่ยนเส้นเอ็นระดับที่7อันเป็นขั้นพลังตอนปลายได้แล้วในเวลานี้ยิงฮวาจึงมีจิตใจอันแน่วแน่ว่าจะต้องฆ่าสังหารหลงเทียนเซียวให้จงได้เพื่อยุติความอัปยศสู่ที่ชายผู้นั้นได้สร้างเอาไว้ให้กับเขามานานแสนนานและในวันนี้ได้ถือโอกาสมาสังหารหลงเฉินก่อนเพื่อนำศีรษะของบุตรชายไปกระตุ้นโทสะของหลงเทียนเซียวย่อมเป็นชัยชนะก้าวแรกที่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนยิ่งได้รับฟังคำพูดแทงใจดำของหลงเฉินยิ่งไม่อาจข่มความเกรี้ยวกราดภายในจิตใจเอาไว้ได้อีกแล้วคล้ายกับสุภาพบุรุษผู้หนึ่งที่ถูกลอกหนังหน้าเสแสร้งออกมาอย่างไร้เยื่อใยภายในดวงตาทั้งคู่ของยิงฮวาจึงสาดประกายรังสีสังหารออกไปทั่วทั้งบริเวณข้าพูดจี้ใจดำเกินไปอย่างนั้นหรือบางเรื่องไม่จำเป็นต้องกล่าวก็แสดงออกมาทางสีหน้าอยู่ดีไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็จงแบกรับความอัปยศเช่นนั้นเอาไว้บนบ่าแล้วตายไปเสียเถิดหลงเฉินกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบไม่มีความแยแสใดๆทั้งสิ้นแล้วถึงแม้ว่าจะพูดออกไปด้วยท่าทีสุขสบายทว่ากระบี่หนักในมือกลับบีบแน่นขึ้นกว่าเดิมพลันก็ได้ไหลเวียนพลังหนุนขึ้นมาอย่างช้าๆจนร่างกายรู้สึกดีขึ้นมาส่วนหนึ่งเจ้าเดรัจฉานน้อยจงพบกับความตายซะยิงฮวาตะโกนด่าทอด้วยความเหลือตดเต็มทีบรรยากาศโดยรอบปกคลุมด้วยความเย็นเยือกของขุมพลังหนึ่งกว่าหลงเฉินจะตรวจสอบขึ้นมาได้ก็พบว่ายิงฮวาใช้กระบี่ยาวชี้เข้ามายังคอหอยของตัวเองแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ